กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของรางวัลต่างๆที่จะแจกให้ใน Battle Pass Season ที่9นี้ใช่แล้วผมตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆก็เรียกว่าพี่ลิงอัปเกรดเรียบร้อยแล้วผมกับแพทใหม่ล่าสุดของ Season ที่9เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เข้าเกมมาแล้วอย่าลืมเข้าไปอัปเดตในส่วนของตัวแพทใหม่ในหน้า Store กันได้เลยนะทั้ง iOS แล้วก็ใน Android เอาล่ะแล้วไม่เพิ่มการเสียเวลาผมแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าของรางวัลต่างๆครับผมรวมถึงเทรลเลอร์ใหม่ของซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับทีมหลักของซีซั่นหน้าผมแน่นอนว่ามันตรงกับช่วงเดือนตุลาคมผมที่มีอีเวนต์ฮาโลวีนพอดีเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ฮาโลวีนเป็นหลักครับผมนะก็จะเป็นแบบแต่งตัวผมให้เป็นเหมือนกับผีอสุรกายเพื่อไปขอร่วมขอเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวเควสเสริมภายในซีซั่นนี้ด้วยนั่นเองผมที่เราจะต้องเก็บสะสมในส่วนของตัวแคนดี้ต่างๆเพื่อแลกรับของรางวัลลิมิเต็ดประจำซีซั่นมาดูในส่วนของรางวัลกันดีกว่าผมเริ่มกันอย่างแรกเลยกับตัวละครประจำซีซั่นนี้ก็จะมีตัวละครพอร์ตโนวาผมที่แต่งเป็นตัวตลกตัวธรรมาผมวิชด็อกเตอร์ที่แต่งเป็นเหมือนกับตัวแม่มดผมเล่นของตัวที่3มิสทรีผมที่แต่งทรายที่เป็นปีศาจฟักทองแล้วก็ตัวสุดท้ายผมตัวดีเมอร์ที่ใส่ชุดเป็นเหมือนกับผีถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับตัวละครใหม่ในซีซั่นนะในส่วนของปืนไม้ผมก็จะเป็นตัว CX9 เป็นปืนที่มาพร้อมกับสกิลระดับมิสซี่ครับผมให้เราได้เล่นกันแต่ในแบทเทิลพาสเนี่ยก็จะมีสกินอีพิกให้ด้วยเหมือนกันในส่วนของรายละเอียดสกินอีพิกสกินรีเจนสามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ของพลิงได้เลยผมก็ทำตัวอย่างในส่วนของตัวเกมเพย์ไว้เรียบร้อยแล้วทุกก็บอกเลยนะ2สกินรีเจนอันนี้ผมพลิงก็จะมีในส่วนของเทเลอร์นิดหน่อยที่มีการหลุดมาผมรวมถึงโมเดลสกินเอฟเฟคของปืนสกินรีเจนต่างๆที่อยู่ในซีรีส์ฮาโลวีนของปีนี้ตัดมาทางฝั่งของสกินอื่นนะผมก็เลเวล50ก็จะเป็นตัว CX9 ผมที่เป็นระดับอีพิกกระบอกอื่นๆก็จะมีตัวไคโรโบแอคชั่น CR56 AMAX ปืน AMG อย่างตัวช็อปเปอร์แล้วก็ปืนสาย AR ยอดนิยมมาตรฐานสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมกับตัว M4 หลักๆก็จะมี5กระบอกนี้ซึ่ง5กระบอกนี้เหมือนเดิมใครอยากดูเกมเพลย์ก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าของพลิงได้ผมในคลิป Battle Pass Skin นะถัดมาในส่วนของรางวัลเสริมของผมก็มีโปรไฟล์คอลลิงการ์ดกรอบรูปอวตารกระเป๋าประจำซีซั่นและในส่วนของตัวเปิร์กตัวใหม่ล่าสุดของผมลันเชอร์พลัสด้วยความสามารถของเปิร์กสีฟ้าตัวใหม่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสวมใส่เราจะสามารถเพิ่มในส่วนของจำนวนกระสุนลันเชอร์อะไรก็ได้ของปืนที่เราทำการถืออยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าลันเชอร์เนี่ยมันจะรวมกับปืนอย่าง M4 ที่เป็นของแต่งลันเชอร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใส่แล้วรวมบวกเพิ่มเนี่ยคือแบบ OP มากเลยนะก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้งานกระสุนลันเชอร์เนี่ยไม่ว่าปืนอะไรก็ตามในการทำลายอุปกรณ์สกอร์สติ๊กจะมีโอกาสสูงสุด 50% ที่เราจะสามารถสเตลขโมยอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมาเป็นของเราได้นั่นเองถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่บอกเลยว่าโคตรดีโคตรเด็ดโคตรอันตรายผมยิงฮอยิงแอร์ดรอปหรือยิง UAV เคาน์เตอร์ UAV เนี่ยก็สามารถขโมยเป็นของเราได้ในทันทีนะถือว่าโคตรแจ่มแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยไอเทมของแต่งใหม่ล่าสุดของปืนลูกซองครับผม HS0405 อันนี้ก็จะอยู่ในเควสประจำซีซั่นให้เพื่อนๆได้เก็บกันประมาณช่วงกลางซีซั่นซึ่งพี่ลิงบอกแล้วว่ารองมาแล้วโคตร OP ครับผมดาเมจครับผมยิงหัว300ให้ยิงโดนตัว700คือแบบแรงเกินคือ BR เนี่ยบอกเลยว่ามีหน้าสั่นแน่นอนนะสำหรับลูกซองนี้คือระบาดชัวร์ๆนะถ้าเกิดดาเมจจะโอเวอร์ไทม์ขนาดเนี้ยถัดมาเฉพาะในส่วนของเซิร์ฟเกรน่าแล้วก็เซิร์ฟจีนเท่านั้นผมจะมีการอัปเดตไอเทมเมลีชิ้นใหม่เข้ามากับตัวพัด
ใช่แล้วผมจะมีการเพิ่มอาวุธพัดที่เป็นสายเมลีเข้ามาในตัวเกมด้วยนั่นเองผมก็จะอยู่ในกล่องสุ่มใครอยากได้ก็ต้องไปสุ่มหากันนะแล้วก็ของใหม่ก็มาแล้วผมกับการเก็บคอลเลกชันอีเวนต์ฮาโลวีนนะผมก็จะมีสกินรีเจเนอรี่ของปืน4กระบอกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ถ้าพี่ลิงจะไม่ผิดก็จะมี AK47 ปืน M4 แล้วก็ปืนใหม่อีก2กระบอกครับผมที่จะเป็นตัวนึงเป็นถ้าจะไม่ผิด Mad Dog กับ Pokerที่จะมาในซีซั่นนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่เก็บครบหรือว่าเก็บตามจนถึงตรงไหนก็จะมีของรางวัลแจกให้ผมเป็นพิเศษอย่างเช่นตัวกรอบรูปโปรไฟล์ออต้าคอลลิงการ์ต่างๆที่จะมีเฉพาะคนที่มีสกินเหล่านี้เท่านั้นเรียกว่าใครอยากเท่ผมก็ต้องเก็บสะสมกันนะและถัดมาผมก็เข้าสู่ฤดูกาลใหม่กับแรงซีซั่นที่5ตอนนี้ผมก็มีการอัปเดตในส่วนของเทเลอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตัวละครหลักที่ได้ก็จะเป็นตัวละครหุ่นยนต์นะผมนี้บอกเลยว่าเก๋แปลกดีนะในซีซั่นนี และก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตตามมาเช่นกันติดๆเลยผมก็คือทัวร์นาเมนต์ซีซั่นใหม่ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของรางวัลใหม่ๆอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงในส่วนของคาโมใหม่ประจำซีซั่นนี้กับคาโมคาร์บอนไฟเบอร์ลักษณะของตัวคาโมเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำด้านแบบสวยๆผมใครที่แบบเคยดูรถคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นที่ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเงาๆวับๆกับผมดำๆสวยๆก็จะเป็นประมาณนั้นนะอัปเดตต่อมาผมกับคอลแลบใหม่ประจำซีซั่นหน้ากับ Call of Duty Mobile X Supremo Cat อันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วว่าเซิร์ฟกาลีน่าจะอัปเดตคอลแลบน้องเข้ามาแน่นอน 100% บอกแล้วคอลแลบนี้สวยมากดีมากโดนใจพี่ลิงสุดๆไปเลยผมถือว่าน่าเก็บทุกชิ้นเลยในคอลแลบตัวนี้นะและก็ตามด้วยในส่วนของ Battlepass Wall ประจำซีซั่นนี้ก็จะมีตัวละคร Wood Jester แล้วก็สกินปืน Odin นะผมแล้วก็กระเป๋าประจำซีซั่นอันนี้ก็จะมาเฉพาะคนที่อัปเกรดพาสเท่านั้นนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายผมกับ Battlepass Wall Return ในคราวนี้ผมจะกลับมาถึง2อันอันแรกเลยผมกับ Nightmare และก็อันที่2ครับผมกับ Tag Force 141ก็เรียกได้ว่าแท็กฟอร์สเนี่ยเป็นสายทหารนะผมใครที่ชอบเมนทหารก็ไม่ควรพลาดนะผมหรือใครที่พลาดตอนนั้นเนี่ยก็สามารถมาตามเก็บได้ในการซื้อ Battle Pass Wall ในคราวนี้แล้วก็อัปเดตนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือในซีซั่นที่8เนี่ย Battle Pass Wall มันบั๊กใช่ไหมในซีซั่นหน้าซีซั่นที่9เนี่ยทีมงานเขาเขียนโปรโมทไว้แล้วว่าแก้บั๊กเรียบร้อยเลยผมเพราะฉะนั้นใครที่รอซื้อ Battle Pass Wall อยู่ผมสามารถซื้อได้ในซีซั่นหน้าซีซั่นที่9เลยผมก็คือแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะสำหรับคนไหนที่ซื้อไม่ได้นั่นเองและนี่คือข้อมูลสำคัญทั้งหมดผมที่จะเปิดเข้ามาในซีซั่นที่9ต้องเรียกได้ว่าสุดยอดมากผมซีซั่นหน้าเนี่ยมีอะไรทำหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์ต่างๆที่ในโหมดของ Undead นะผมไซก็จะเป็นการกลับมาให้เพื่อนๆได้เก็บไอเทมต่างๆโดยเฉพาะสกินอีเทอร์หรือของรางวัลสายเปผมต่างๆเนี่ยก็สามารถมาตามเก็บในส่วนของ Lucky Draw Event Halloween ได้หรือสายฟรีก็จะมีกิจกรรมของผมคอยแจกสนับสนุนให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆผมบอกว่าซีซั่นหน้าเนี่ยผมแน่นอนนะผมในส่วนของรางวัลต่างๆที่เรียกว่าสายฟรีสายเติมน้อยหรือสายเติมมากก็ฟินๆกันทั่วหน้าแน่นอนและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ